ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกูก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งค่ะที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะบอกไปให้นิดนึงนะคะว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มีประโยชน์มากๆถึงแม้จะตัวเล็กนิดเดียวค่ะตัวเอามาทานเนี่ยก็อร่อยมากนะคะหรือว่าเส้นใยที่เขาสร้างขึ้นมาสามารถนำมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ได้หรือว่าจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำให้ผิวของเรานั้นสวยสดใสปิ้งปังก็ได้เหมือนกันนะคะพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็คงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่กูพูดถึงเนี่ยคือตัวอะไรก็ใบให้นิดนึงนะคะว่าเจ้าสิ่งนี้ชอบทานใบหม่อนเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะค่ะกันอยู่นะคะว่าเจ้าสิ่งที่กูพูดถึงนั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวเฉลยให้เลยดีกว่าค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเจ้าหนอนไหมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้อันนี้ใช่ไหมคะคือสิ่งที่กูเนี่ยมาดูโดยเฉพาะเลยครับผมอันนี้เป็นหนอนไหมใช่ไหมคะครับตัวนี้จะเป็นหนอนไหมวัยสี่ครับถึงวัยสี่ครับหนอนไหมของเราเนี่ยจะมีอยู่ห้าวัยครับจะมีวัยหนึ่งก็คือออกจากไข่นะครับเลี้ยงไปได้สัก2ถึง3วันเนี่ยนะครับไหมก็จะนอนลอกคราบออกก็จะเป็นวัย2ครับเลี้ยงอีก3ถึง4วันนะครับไหมก็จะนอนลอกคราบออกอีกก็จะเป็นวัยที่3นะครับเขานอนบ่อยจังเลยนะคะก็จะนอนอยู่ประมาณ4ครั้งครับผม4ครั้งครับพอถึงวัย5นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วให้อาหารอยู่ประมาณ22วันนะครับมันก็จะไม่กินใบหม่อนแล้วก็จะเข้าทำรังคือไม่ทานใบหม่อนอีกแล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วจะใช้เวลาในการทำรังอยู่ประมาณ3วันอีก2วันก็วิวัฒนาการเป็นดักแด้ที่อยู่ในรังไหมนะครับครับผมหลังจากที่เรานะคะได้ไปดูมาแล้วว่าเจ้าหนอนไหมนั้นมีหน้าค่าตายังไงบ้างน่ารักน่าชังขนาดไหนค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลผลิตของเจ้าหนอนไหมกันนะคะนี่เลยค่ะเส้นใยไหมที่เขานะคะจะนำเอาไปแปรรูปค่ะเป็นสิ่งทอหรือว่าผ้าไหมนั่นเองค่ะแต่ว่าระยะหลังนี้นะคะคุณผู้ชมมีอีกสิ่งนึงค่ะจากหนอนไหมที่วงการเครื่องสำอางนั้นเขานิยมนำมาใช้อย่างมากๆเลยล่ะค่ะก็คือนี่เลยค่ะรังไหมนะคะซึ่งเขาค้นพบมาค่ะว่ามีประโยชน์กับผิวของเราอย่างมากค่ะมีกรดอะมิโนแอซิดอยู่ถึง18ชนิดด้วยกันเลยนะคะช่วยลดความหยาบกร้านของผิวหน้าค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสาวๆคนไหนกำลังกังวลเรื่องของริ้วรอยนะคะรอยเหี่ยวย่นต่างๆผงไหมนี้ก็จะช่วยเพิ่มอิลาสตินแล้วก็คอลลาเจนทำให้ผิวหน้ากลับมาเต่งตึงได้อีกครั้งนึงค่ะและก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีด้วยนะคะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษที่มีอยู่รอบตัวเราค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่กูชอบมากๆเลยค่ะก็คือช่วยลดปัญหาของสิวด้วยค่ะจะเป็นสิวเซียนสิวอักเสบนะคะแล้วก็ลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวด้วยแหมมีสรรพคุณดีๆอย่างนี้ก็ไม่น่าแปลกเลยนะคะที่ใครต่อใครเนี่ยเขาจะนำผงไหมมาใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็ครีมบำรุงผิวกันค่ะคุณผู้ชมแต่ที่ดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเพราะว่าผงไหมมีอนุภาคขนาดเล็กมากสามารถซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้ดีและยังเป็นสารสกัดจากธรรมชาติลดความเสี่ยงต่อการแพ้ด้วยค่ะแหมสรรพคุณครอบคลุมทุกปัญหาผิวจริงๆเลยนะคะฟังแล้วกูคิดว่าสาวๆหลายคนไม่ว่าจะมีปัญหาผิวอะไรจะสาวมากสาวน้อยก็ควรจะลองหาครีมบำรุงที่มีผงไหมเป็นส่วนผสมมาลองใช้ดูนะคะจะได้มีผิวหน้าที่สวยใสไปตลอดค่ะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือความมหัศจรรย์ของผงไหมนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีผิวที่สวยสดใสไร้ริ้วรอยได้อย่างไม่ยากเลยล่ะค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการบำรุงผิวก็คือควรจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยๆก่อนที่ริ้วรอยจะถามหาค่ะและก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์กับผิวของเราและก็ได้รับการรับรองจากอย.ค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Markup Cosmetic ที่มาส่งต่อความสวยให้กับสาวๆทุกคนนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะติดตามชมได้ค่ะ